ผมจะบอกให้พี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยดีกว่าที่คิดเยอะถ้าเราใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าฟังผมดีๆชีวิตเราจะดีกว่าที่คิดเยอะถ้าเราเองใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ปัญหาของเราคือว่าอะไรรึเปล่าเราคิดว่าที่เราคิดเนี่ยดีที่สุดแล้วดังนั้นก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราก็มักจะคิดว่าเราสำเร็จเทมเอาดีแล้วก็การใช้ชีวิตที่เรียกว่าฟุ้งเฟ้อดีหรือการหาเงินมากๆดีพูดง่ายๆเราเองคิดว่าเนี่ยชีวิตแบบนี้ดีที่สุดแล้วตอนหลังพอเรามารู้จักกับพระเจ้าด้วยเหตุนี้ผมเองจึงเห็นหลายคนมักจะพูดอย่างนี้หลายคนมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุค่อนข้างจะมากหน่อยแล้วเขาบอกไงโอ้โหรู้อย่างนี้มาเชื่อพระเจ้าตั้งนานทำไมรู้ป่ะเพราะว่าเชื่อพระเจ้ามันดีกว่าที่คิดเอ็มไหมครับพี่น้องเชื่อพระเจ้าดีกว่าที่คิดดังนั้นชีวิตที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดีกว่าที่คุณคิดเยอะเลยดังนั้นวันนี้ผมเองช่วยพี่น้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่ผ่านมาถึง 4-5 วัตถุประสงค์แล้วด้วยกับคุณดำเนินชีวิตตามที่ผมเองแนะนำไปตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะบอกให้มันดีกว่าที่คุณคิดเยอะเลยถ้าคุณทำตามนี้นะดังนั้นวันนี้ผมเองจะพูดถึงเรื่องสรุปผมจะมาสรุปว่าเราพูดไป6อาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องอะไรบ้างและถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตตามนั้นรับรองดีกว่าที่คิดเยอะดีกว่าที่เคยมีประสบการณ์ดีกว่าที่เราเองเคยรู้ดีกว่าที่เราเองเคยเหมือนกับจินตนาการเองและถ้าเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าคุณรู้สึกว้าวมันสุดยอดมากดีกว่าที่คิดเยอะดังนั้นวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรตื่นตัวเรียนรู้ด้วยกันพวกนี้เราจะมาสรุปว่าตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนอะไรกันไปบ้างนะครับแล้วผมเชื่อว่าช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนนะได้เริ่มต้นนะให้ว่าเริ่มเห็นภาพว่าคริสตจักรเน้น2ด้านในอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาคือเราเน้นอะไรครับพี่น้องเราเน้นการสร้างความสัมพันธ์ภายในโบสถ์และการที่เราเองเหยียดออกเพื่อสร้างสัมพันธ์นำความรักของพระเจ้าไปแตะต้องคนที่อยู่นอกคริสตจักรดังนั้นที่ผ่านมาเราเน้นการสร้างความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีภายในโดยเฉพาะผ่านทางกลุ่มเซลล์ผ่านในกลุ่มเซลและพี่น้องครับเราเองหนุนใจให้กลุ่มเซลรวมพลังกันเหยียดออกนำความรักของพระเจ้าไปแตะต้องชุมชนหรือคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแม้ว่าเรามีอุปสรรคอยู่บ้างที่จริงแล้วซีรีส์นี้จะสนุกมากถ้าเกิดคุณเองไม่เจอโควิดก็จะไหมพี่น้องจะสนุกมากเพราะเราเองจะออกไปทำกิจกรรมด้วยกันเราออกจะไปลุยเยี่ยมคนนู้นคนนี้แล้วออกไปเข้าสู่ชุมชนด้วยกันโอ้คุณจะแฮปปี้เบิกบานอย่างมากแล้วก็ไม่ต้องเจอทางออนไลน์เจอหน้าเจอตากันแต่ที่ผ่านมาเราต้องเจอออนไลน์กันอยู่ตั้งหนึ่งเลยนะครับพี่น้องทำให้อาจจะดรอปไปนิดหนึ่งแต่กันนั้นเนี่ยนะแก่นสารสาระยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมประสบการณ์เราได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็จะหาประสบการณ์ต่อไปแม้จบซีรีส์แล้วผมคิดว่าสิ่งที่แบ่งปันไปแล้วพี่น้องจะยังคงนำไปปฏิบัติต่อเนื่องเอาละครับพี่น้องแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรียนรู้ด้วยกันโดยเฉพาะเนี่ยสร้างความผูกพันภายในแล้วเราเหยียดออกไปถึงภายนอกแล้วเราได้มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแล้วพระคัมภีร์จึงบอกว่างี้จะเลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ2บอกว่าในวันนี้จงจำไว้เถิดว่าลูกหลานของท่านไม่ใช่ผู้ที่เคยเห็นหรือมีประสบการณ์พี่น้องครับพระคัมภีร์กำลังพูดกับคนอิสราเอลนะและกำลังบอกว่าเนี่ยคนลูกๆไม่มีแต่พวกเขาซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์และบอกว่าจงระลึกถึงประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมีมาที่เคยได้รับมาในภาษาอังกฤษพูดไว้ดีมากๆบอกว่าจำไว้วันนี้นะถึงสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางประสบการณ์ของท่านกับพระองค์ดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาผมหวังว่าพี่น้องได้รับประสบการณ์บางอย่างที่ดีพี่น้องครับมีบางอย่างที่เราเรียนรู้นะเราเองเรียนรู้ได้ผ่านทางประสบการณ์เท่านั้นไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นต้องมีประสบการณ์ด้วยเราไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นได้ผมสามารถสอนพี่น้องเป็นปีๆก็ได้นะครับพี่น้องถึงคุณค่าของนะของคริสตจักรของชุมชนของการสามัคคีธรรมของครอบครัวของพระเจ้านะคุณหรือความสำคัญของการอยู่ด้วยกันกับคนอื่นหรือว่าเราต้องการซึ่งกันและกันแต่พี่น้องคงจะไม่มีทางเข้าใจหรือเห็นภาพจนกว่าพี่น้องจะได้เข้ากลุ่มจริงๆใช้ชีวิตกับพี่น้องจริงๆปฏิสัมพันธ์กันจริงๆแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ผมพูดง่ายขึ้นชัดขึ้นมากๆมานั่งพูดเรื่องความรักกับพี่น้องโดยที่คุณเองไม่เคยคบกับใครคุยกับใครเลยจะไปคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงกับพี่น้องคุยเรื่องความรักมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนะการหนุนใจกันและกันโดยที่คุณเองมีคุณอยู่คนเดียวแล้วไม่เคยเจอหน้าเจอตาใครมันคงคุยกันลำบากมากๆพี่น้องยังไงก็ไม่เห็นภาพก็จะไหมครับไหมครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเองต้องการเห็นภาพนะพี่น้องคุณต้องมีประสบการณ์จริงนะในเรื่องเดียวเองแบ่งปันกับพี่น้องตลอด6สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ต
้องการให้พี่น้องแค่รู้แต่ต้องการให้พี่น้องมีประสบการณ์จริงๆพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าทำไมครับพี่น้องเนี่ยจงระลึกถึงสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้แล้วเกี่ยวกับพระเจ้าผ่านทางประสบการณ์ของท่านกับพระองค์ใครบ้างช่วงที่ผ่านมาคุณเข้ากลุ่มเซลล์ยกมือขึ้นหน่อยคุณเข้ากลุ่มเซลล์ชูมือขึ้นหน่อยเข้ากลุ่มเซลล์ใครบ้างคุณเริ่มรู้จักบางคนมากขึ้นผ่านทางกลุ่มเซลล์ยกมือขึ้นหน่อยอาเมนใครบ้างคุณเริ่มต้นนะเป็นรู้ว่าบางคนเนี่ยมีนิสัยไม่อย่างที่น่ารักมากๆผ่านทางกลุ่มเซลล์ที่คุณไปร่วมใครบ้างคุณเริ่มต้นเห็นบางคนว่าอืมเขาบางอย่างอืมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนยกมือขึ้นหน่อยครับแม่นะคุณรู้อืมอย่าเพิ่งหันแม่มองหน้าคนนั้นโอเคแม่นะโอเคยกอืมนะใครบ้างคุณรู้สึกว่ากลุ่มเซลล์เสริมสร้างทำให้คุณเองรู้สึกเข้มแข็งขึ้นในความเชื่อช่วงนี้ผ่านมายกมือขึ้นหน่อยครับแม่นะเอเมนปรบมือกับกลุ่มเซลล์ทุกกลุ่มเซลล์นะครับแม่นะสุดยอดมันจะบอกให้การไม่เข้ากลุ่มเซลล์คุณพลาดอะไรต่ออะไรไปเยอะมากๆเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะคุณหาที่อื่นไม่ได้หาที่อื่นไม่ได้นอกจากในกลุ่มเซลล์เขาจะไม่ครับแม่น้องมันถูกบิ้วไว้ในบริบทของกลุ่มเซลล์เท่านั้นที่จะสามารถเนรมิตให้คุณได้มีประสบการณ์บางอย่างที่พระคัมภีร์สอนไว้แล้วคุณไปหาที่อื่นลำบากมากๆยากมากๆหรือถ้าเกิดได้ก็ได้น้อยมากหรือได้แบบไม่ประติดประต่อเท่าไหร่ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจคุณว่าถ้าเกิดพี่น้องที่ผ่านมาคุณยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับการเข้ากลุ่มย่อยผมอยากจะหนุนใจให้คุณเริ่มต้นให้น้ำหนักกับการเข้ากลุ่มย่อยผมเองขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรามีมิชชันนารีมาร่วมรับใช้พระเจ้ากับเราด้วยคืออาจารย์เดียน่าแล้วก็อาจารย์แดนผมให้กับอาจารย์เดียน่าอาจารย์แดนด้วยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าแต่ผมบอกอาจารย์แดนบอกอาจารย์แดนถ้าอาจารย์แดนอยากจะรู้จักโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์อาจารย์จะรู้จักโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพอาจารย์ต้องเข้ากลุ่มเซลล์ด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์แดนเข้ากลุ่มเซลล์สนุกสนานมากนะแล้วก็มีเห็นเชิร์ชไลฟ์เห็นชีวิตของคริสตจักรระหว่างสัปดาห์ชีวิตคริสตจักรไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์ไม่นานก็มีวันอาทิตย์เราก็แป๊บเดียวฉับฉวยมากๆเขาจะไม่กันไม่น้องแล้วก็นั่งฟังเทศน์แล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักกันมันจะมีความรักอะไรกันมากมายได้ยังไงในบรรยากาศแบบนี้มันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยแล้วมันเกิดขึ้นตรงไหนมันเกิดขึ้นในบริบทที่เราเองเจอกันนอกรอบเจอกันระหว่างสัปดาห์เจอกันในกลุ่มย่อยที่เราเองจะมีโอกาสได้คุยกันตัวต่อตัวหน้าต่อหน้านะมีโอกาสได้อธิษฐานซึ่งกันและกันฟังปัญหาของกันและกันแล้วก็มีโอกาสได้หนุนน้ำใจกันมันเกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์นั้นผมเองคุณจะต้องเข้าไปส่วนหนึ่งของกลุ่มเซลล์พี่น้องสมัยก่อนคริสตศักสมัยก่อนมีการประชุมทั้งนะทั้งสองรูปแบบเดี๋ยวผมเองจะอธิบายให้ฟังโอเคนะครับเอาละเราต้องระลึกถึงประสบการณ์นะเมื่อเราได้รับประสบการณ์ที่ดีนะพี่น้องให้จำไว้นะจำไว้ระลึกถึงสิ่งนั้นเพื่อเราจะไม่ต้องเรียนอีกรอบหนึ่งนะดังนั้นในวันนี้เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วในช่วง40วันที่ผ่านมานะครับและเราได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างมาดูด้วยกันนะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเราได้เรียนรู้ไป5อย่างด้วยกัน5ด้านด้วยกัน5วัตถุประสงค์ด้วยกันและถ้าเราทำตามวัตถุประสงค์5อย่างนั้นผมเชื่อว่าชีวิตเราจะดีกว่าที่คิดเยอะเลยจะดีกว่าที่คิด5อย่าง5อย่างที่เราเรียนด้วยกันอย่างแรกคืออะไรเราเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องแรกคือเรื่องการนมัสการด้วยกันพูดพร้อมกัน1 2 3นมัสการด้วยกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องหนึ่งสามนมัสการด้วยกันนี่คือเรื่องที่เราเรียนรู้ไปถ้าเรานมัสการด้วยกันดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยดีกว่าที่เราคิดเยอะเลยเป็นยังไงนมัสการด้วยกันนะพี่น้องครับเราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเราสามารถนมัสการด้วยกันในกลุ่มเซลล์ได้ในกลุ่มเซลล์ได้พี่น้องครับการนมัสการเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในกลุ่มเซลล์พระคัมภีร์บอกว่าไงด้วยว่าในหนังสือมัทธิวบทที่18ข้อ20บอกว่าด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นพี่น้องเราสามารถนมัสการที่กลุ่มเซลล์ได้เมื่อมีสองสามคนประชุมกันในนามของพระเยซูพระเจ้าจะประทับอยู่ที่นั่นบางคนคิดว่าเวลาเดียวและโอกาสเดียวที่เราจะนมัสการได้คือเมื่อเราเองมานมัสการวันอาทิตย์เท่านั้นแต่พระเจ้าตรัสว่าเราสามารถนมัสการพระองค์ในกลุ่มเซลล์ได้ด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าประทับกับเราอยู่ตลอดเวลาและพระองค์จะประทับอยู่กับเราตลอดไปแต่เมื่อเราสองสามคนมารวมตัวกันพระเจ้าบอกว่าจะมีสัมผัสพิเศษถึงการประทับของพระองค์นะแล้วพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะสามารถรู้สึกถึงเราได้ดีกว่าเวลาจะมารวมกลุ่มกันน้องคริสต์สมัยก่อนเขาประชุมกันสองบริบทอย่างที่ผมบอกไปหนึ่งคือเขาจะมีการประชุมโบสถ์ใหญ่และสองประชุมโบสถ์ย่อยกลุ่มย่อยสองอย่างนี้พี่น้องครับไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งทดแทนกันทั้งสองอย่างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความลงตัวดังนั้นเราสังเกตว่าคริสตจักรสมัยแรกเขาจะมีการไปเจอกันบริเวณพระวิหารเจอกันเป็นหมื่นๆคนเลยนะครับพี่น้องเขาบอกว่าคริสเตียนในสมัยก่อนยุคสมัยคริสตจักรเริ่มแรกมีคริสเตียนประมาณร่วม 200,000 คนนะครับพี่น้องนะมีคนบอกว่าประมาณนั้นเมื่อเขาคำนวณดูแล้วคนที่นมัสการณนั้นณเวลานั้นเป็นคริสตจักรที่เติบโตเร็วมากคริสตจักรสมัยแรกเติบโตอย่างแบบมหาศาลเลยครับพี่น้องมีประมาณ 200,000 คนนะเขาว่าประมาณนั้นแล้วจากนั้นพี่น้องครับเขาเจอกันในที่ประชุมใหญ่แล้วจากนั้นเขาไปเจอกันตามบ้านแทบทุกวันเลยดังนั้นจะมี2บริบทตลอดเวลาเขามีการนมัสการในที่ประชุมใหญ่นมัสการในที่ประชุมย่อย
ดังนั้นในกลุ่มเซลล์เป็นอีกโอกาสหนึ่งผมใช้คำว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยกันได้บางกลุ่มก็ผมเห็นนะพี่น้องก็ออนไลน์กันเอากีตาร์มาดีดแล้วก็มีกองทอมมาตีนะตุ้งตุ้งป้องป้องถึงถึงถึงป้องป้องถึงว่าผมบอกกลุ่มนี้เขาท่าไปอีกแบบนึงบางกลุ่มก็คาราโอเกะนะอย่างกลุ่มที่โบสถ์นี่คาราโอเกะเพราะว่าไม่มีกีตาร์แล้วก็เราต้องการจะเซฟเวลาบางกลุ่มเขาก็เอากีตาร์มาเล่นเองโอเคคุณจะนมัสการแบบไหนก็สุดแท้แต่เราสามารถนมัสการพระเจ้าในกลุ่มเซลล์ได้ให้เราพบมือขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเอเมนเรานมัสการพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการนมัสการเราเรียนรู้อะไรบ้างเราเรียนรู้ว่าการนมัสการเป็นงานฉลองเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่าไงจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาและบอกว่าจงลิงโลดต่อเบื้องพระพักพระองค์พี่น้องคำว่าลิงโลดนะไม่ใช่สภาพแบบนี้นะครับเวลามาโบสถ์นะพี่น้องหรือไม่ใช่แบบนี้เวลาเข้ามาในนิมิตของพระเจ้าเวลามานมัสการพระเจ้าบอกจงลิงโลดภาพเป็นแบบนี้ลิงโลดเป็นอย่างนี้คุณเบิกบานชื่นบานลิงโลดเหมือนดาวิดเวลากำลังนมัสการพระเจ้ากำลังเดินแห่เพื่อจะยกหีบพันธสัญญาเข้าไปยังเยรูซาเล็มดาวิดกระโดดลอดลิงลอดอะเลลูยาอะเลลูยานะเมียไม่ชอบเมียรู้สึกขายหน้าเลยต่อว่าดาวิดเลยเป็นหมันเลยนี่คุณห้ามต่อว่าคนนมัสการนะเดี๋ยวคุณเป็นหมันไม่รู้ด้วยนะพี่น้องคุณรู้เปล่าเขาสรรเสริญพระเจ้าเขายกย่องพระเจ้าเขาเบิกบานสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นบรรยากาศของการนมัสการพูดง่ายๆเป็นบรรยากาศของการฉลองแน่นอนเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาเต้นๆแบบนี้ตลอดไปนะมันไม่ได้หมายความคุณต้องทำมันตลอดไปแต่คุณต้องมีใจเบิกบานมีความชื่นบานมีความร่าเริงอยู่ในใจของเราเมื่อเรานมัสการดังนั้นเวลาเรามานมัสการพระเจ้าอย่าทำให้เป็นบรรยากาศของงานไว้อะไรเด็ดขาดโอ้ผมไม่รู้ครับหลายคนคุณชินหลายคนคุณว่าความคาดหวังของอะไรเขาไม่เหมือนกันเราเนี่ยมาจากสังคมที่พูดว่าสำรวมใช่ไหมเวลาเรามาโบสถ์เนี่ยเราสมัยก่อนเราเข้าวัดเข้าวานเราก็คาดหวังว่าเวลาเข้าไปในโบสถ์นะคนที่เข้ามาโบสถ์เสร็จครั้งแรกช็อกดับเบิลช็อกบอกเฮ้ยนี่มาผิดที่หรือเปล่านี่มาสถานศาสนาหรือเปล่าหรือว่ามาดูคอนเสิร์ตกันนะพี่น้องเขาช็อกนะพี่น้องพี่น้องครับเอาละผมไม่แปลกใจเพราะว่าเราคิดแบบนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงนะพี่น้องพอนั่งไปสักพักหนึ่งบอกเฮ้ยมันดีแฮะเฮ้ยมันเข้าท่ามันมีชีวิตชีวาดีใครบ้างคุณชอบไปใครบ้างคุณชอบงานเลี้ยงเปรียบเทียบกับงานไว้อะไรผมว่านั่นแหละทุกคนชอบไปงานเลี้ยงไหมวะจริงไหมเพื่อไงผมกำลังพูดบรรยากาศของความชื่นบานดีกว่าบรรยากาศของความเศร้าสร้อยจริงไหมครับพี่น้องพี่น้องว่าจริงไหมบรรยากาศชื่นบานดีกว่าบรรยากาศของความเศร้าสร้อยพระคัมภีร์ต้องการให้เราเองมีความชื่นบานในพระนิเวศของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับทำไมเราต้องชื่นบานด้วยเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และเมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรขณะที่เรานมัสการสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้ปัญหาของเราเนี่ยเล็กลงเข้าใจไหมที่แรกปัญหาดูใหญ่มากแต่เมื่อเราเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าเมื่อเรานมัสการเราเริ่มเห็นชัดมากขึ้นโอ้พระเจ้าเราเอ่ยพระนามของพระเจ้ายิ่งใหญ่องค์สัพพัญญูสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงพระผู้ดูแลเราคุณเริ่มต้นสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเราเริ่มเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่พระองค์สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่เราเองกำลังเผชิญอยู่ได้ดังนั้นทำให้ปัญหาที่เราเองเผชิญอยู่กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปทันทีคุณรู้ป่ะเวลาคนสรรเสริญพระเจ้าพวกนี้จึงมักจะเป็นพวกที่สามารถฝ่าอุปสรรคทุกอย่างได้อย่างน่าทึ่งคุณรู้ป่ะกษัตริย์ดาวิดเวลาเจอโกลิอัททำไงรู้ป่ะเขาไม่ได้บอกว่าโอ้ข้าพเจ้ามีลูกหินอยู่5ก้อนมีสลิงรับรองยักษ์ตายแน่ๆไม่เขาบอกไงว่าเขาเหวี่ยงก้อนหินเขาบอกไงอ้อพวกท่านมาด้วยหอกและดาบแต่ข้าพเจ้ามาในนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลและพระเจ้าองค์นี้จะช่วยข้าพเจ้าชนะได้คุณรู้ป่ะเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาเห็นพระเจ้าเขายิ่งใหญ่หลายคนเวลาเจอปัญหาบอกเจ้าข้าลูกไม่มีลูกหินบอกเจ้าข้าลูกไปไม่รอดแน่บางคนคุณนึกถึงพระเจ้าไม่ออกคุณกลัวปัญหาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณไม่ค่อยจะสรรเสริญพระเจ้าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณสรรเสริญพระเจ้าคุณจะเห็นว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่และคุณจะไม่กลัวปัญหาคุณจะไม่กลัวอุปสรรคคุณจะมีใจฮึกเหิมและคุณจะสามารถสู้และพิชิตและคุณเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ้นเพราะเราเห็นพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ให้เราบอกให้กับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาเอเมน
เอาละนะวันนี้เราต้องเริ่มต้นด้วยการดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วเราได้เรียนไปแล้วเรื่องการนมัสการด้วยกันว่าพระเจ้าของเราทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วทุกครั้งที่เราเองสำแดงความรักต่อพระเจ้านั่นคือการนมัสการแต่การนมัสการร่วมกันกับคนอื่นมีความสุขและมีความชื่นบานมากกว่านมัสการคนเดียวไปไหนๆเองไหมครับพี่น้องนะนั่นผมเองเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วผมเอเรียกมันร้องเพลงกับพี่น้องหน่อยนี่มีกีตาร์ด้วยเดี๋ยวทำเขาเป็นลอยไม่ได้นะลูกชายผมเขาบอกว่าจะพ่ออย่าทำกีตาร์เป็นลอยนะเอาละเรามาร้องเพลงด้วยกันผมอยากให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะเรามาร้องเพลงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันจงสรรเสริญพระเถิดนะโอเคไหมอย่าทำเป็นงานอย่าทำเป็นงานไว้อะไรโอเคไหมพี่น้องแล้วเวลาคุณปรบมือนะคุณอย่าปรบมืออย่างนี้นะพอมีคุณปั๊บ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 แล้วเวลาคุณปรบมือนะใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยหนึ่งโอเคไหมครับพี่น้องนมัสการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โอเคไหมครับพี่น้องโอเคพวกเรามาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากันอ่ะยืนขึ้นดีไหมจะได้ปิ่นบรรยากาศเป็นไปด้วยกันจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเป็นเสียงโหร้องถวายจงเข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระองค์พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งเป็นด้วยพระพระนามพระองค์ยิ่งใหญ่ทรงควรสรรเสริญผมเป็นสรรเสริญพระเจ้าดีกว่าเอเมนผมเทศจะไม่จบนั่งได้แล้วนั่งว้าวผมอยากบอกคุณว่าอยู่ในนิเวศของพระเจ้านี่ดีมากเลยนะพี่น้องคุณก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งผมชอบนะแต่ว่าไม่ร้องเดี๋ยวเทศไม่จบนะแต่ผมชอบมากที่บอกว่าชีวิตอยู่ในพระองค์พลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระพระองค์ตลอดไปพระองค์
ลลูยาผมอยากจะอยู่ในนิเวศของพระเจ้าคุณเริ่มเข้าใจอย่างที่ดาวิดบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทูลขอคือที่ข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าคุณรู้ยังว่าทำไมดาวิดถึงอยากจะอยู่นักหนาเพราะว่าในนิเวศของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยการปลดปล่อยเต็มไปด้วยนักกำลังเต็มไปด้วยพระพรสารพัดอย่างในนิเวศของพระเจ้าผมชอบนมัสการส่วนตัวมากเอเมนแต่ตอนนี้ต้องเทศต่อฮาเลลูยาพระเจ้าพี่น้องครับเราเริ่มต้นอย่างไรในชีวิตของเราเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้าและอย่างที่สองคือการสามัคคีธรรมด้วยกันที่เราเรียนไปหนึ่งคือนมัสการสองสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมเราเรียนอะไรบ้างจากช่วงที่ผ่านมาขึ้นหนึ่งเราเรียนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและสองเราเรียนว่าเราต้องการซึ่งกันและกันนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้พี่น้องครับเราได้พูดถึงเรื่องนี้เกือบทับทุกสัปดาห์ว่าเราต้องเรียนที่จะอยู่ด้วยกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์สอนว่างี้พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นสังเกตไหมพี่น้องนะพวกเราซึ่งเป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวกันในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นพูดง่ายๆพระเจ้าไม่เคยต้องการให้เราเองสู้ชีวิตคนเดียวพูดพร้อมกันอย่าสู้ชีวิตคนเดียวผมในสงสารหลายๆคนนะครับพี่น้องที่คุณเองต้องสู้ลำพังคนเดียวไม่ว่าคุณเองจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งก็ตามไม่สำคัญแต่เราต้องการครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่เราจะยืนอยู่เคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมชอบนะพี่น้องต้นไม้ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าต้นไม้แดงเนี่ยเป็น redwood อันนี้จริงเนี่ยรากของมันไม่ลึกถ้าคุณสังเกตดูรากมันไม่ลึกเท่าไหร่แต่มันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเติบโตด้วยกันและรากของมันเนี่ยพี่น้องถักทอเข้าด้วยกันเนี่ยมันไปพันกันอยู่เนี่ยครับพี่น้องครับซ้อนกันอยู่แล้วก็ถักทอเข้าด้วยกันแล้วมันยึดกันไว้เมื่อเจอพายุลมหรือแม้กระทั่งไฟที่เผามันดังนั้นพี่น้องครับมันอยู่ด้วยกันแบบชินวัตรนานมากๆและเป็นต้นป่าที่ใหญ่โตคุณเองเคยไปเยี่ยมผมเคยไปเยี่ยมมาโอ้โหมันใหญ่โตโหฬารไปโอบเสร็จโอ้โหอบไม่รอบเลยครับพี่น้องดูแบบอลังการมากเลยแต่ว่ารากมันไม่ลึกนะแต่มันอยู่ได้เพราะอะไรป่ะมันอิงกันและกันมันพึ่งกันและกันและในวันนี้พี่น้องครับหลายๆคนนะพี่น้องชีวิตคุณเองเปราะบางเกินไปผมมาเสียวแทนเลยเพราะบางคนอะไรรู้ป่ะครอบครัวคุณพังมันรู้ทีอ้าวตายแล้วเลิกกันไปเรียบร้อยแล้วเอ้าทำไมอ่ะปรากฏว่าคุณทะเลาะกันแล้วไม่มีใครช่วยหย่าศึกเลยไม่มีใครช่วยเป็นเพื่อนไม่มีใครคอยอยู่เคียงข้างหรือบางคนเจอธุรกิจโอ้แบบหนักมากคุณไม่รู้จะไปเล่าให้ใครฟังแล้วทำไงรู้ป่ะคุณนั่งกองเล่าให้เล่าฟังกองไปปรากฏมาดูอีกทีนึงเอากลายมาคนขี้เล่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วธุรกิจดีขึ้นไหมแย่ลงทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณไม่มีใครที่คุณเองจะรู้จักที่คุณเองคุยจะให้เขาหนุนใจหรืออธิษฐานเผื่อหรือคุณจะระบายได้แล้วทำไมคุณถึงไม่มีเพราะคุณเองไม่ได้ให้เวลาไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้เห็นความสำคัญของซึ่งกันและกันในวันนี้ผมเองอยากจะหนุนใจพี่น้องเราอยู่คนเดียวไม่ดีผมเองเนี่ยรู้สึกสงสารมากๆถ้าเกิดพี่น้องต้องอยู่โรงพยาบาลปรากฏว่าไม่มีใครไปเยี่ยมทำไมไม่มีใครไปเยี่ยมโบสถ์ไม่ห่วงเหรอบางคนบอกโอเคศักดิ์ศรีภาพไม่มีความรักขอโทษทีผมว่าพวกเรารักนะแล้วทำไมไม่มีใครไปเยี่ยมก็เพราะเขาไม่รู้จักคุณแล้วทำไมเขาไม่รู้จักคุณคุณไม่เคยคุยกับใครเลยยังไม่ทันเลิกโบสถ์เลยนะชีวิตอยู่ในพระองค์ขาไปข้างขวาไปข้างนอกแล้วจะไปคือเราจะเป็นแม้กระทั่งชื่อเลยไม่รู้เลยแล้วคุณป่วยใครจะไม่รู้อ่ะคุณเดือดร้อนใครจะไม่รู้เพราะเราไม่รู้คุณเป็นใครแล้วไม่รู้อ่ะคุณมีปัญหาอะไรเราไม่เคยเจอกันไม่เคยคุยกันแล้วใครจะไปรู้ว่าปัญหาคืออะไรนี่นะครับดังนั้นลองคุณอยู่กลุ่มเซลล์เดี๋ยวลองคุณอยู่กลุ่มเซลล์เดี๋ยวแล้วลองคุณป่วยด้วยเดี๋ยวดูสิว่าจะมีคนไปเยี่ยมไหมดูมีคนจะโทรศัพท์ไปหาไหมดูมีคนจะหนุนใจคุณไหมดูมีคนจะห่วงใยคุณไหมเพียบเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในกลุ่มเซลล์เราสอนให้รักกันเราสอนให้หนุนใจกันเราสอนให้ห่วงใยกันพี่น้องเริ่มเห็นภาพยังว่าการไม่เข้ากลุ่มเซลล์คุณขาดทุนขนาดไหนขาดทุนไหมขาดทุนเพียบเลยดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่เข้ากลุ่มเซลล์ผมอยากหนุนใจคุณเข้ากลุ่มเซลล์เพราะมันสำคัญมากและที่สำคัญพี่น้องครับคุณลองไปดูกลุ่มไหนก็ได้อะผมก็ไปโกนกอล์ฟอยู่นะไปตีกอล์ฟกับเขาบ้างแล้วก็ไปเจอคนนู้นคนนี้บ้างคุณรู้ป่ะผมยังไม่เคยเห็นกลุ่มไหนที่เหมือนกลุ่มเซลล์เล
ที่เวลาเจอกันเขาหนุนน้ำใจกันแล้วเขาไม่พาคุณออกนะผมเองไปเห็นกับตามันนะครับพี่น้องเนี่ยวันนั้นผมเห็นกับตามันเลยไปกับพี่น้องคนหนึ่งคุยอยู่สองคนแล้วคนนี้ปรากฏว่าแกไปทำอีท่าไหนไม่รู้นะไปมอมเหล้าแล้วจะร้านแกก็ไปมีอะไรกับแคดดี้นะครับตอนนั้นกลับมาบ้านเกือบแตกนะพี่น้องแล้วผมเองเอ๊ะทำไมเป็นปรากฏว่าทำไมว่าเพื่อนนั่งคู่กันอีกคนหนึ่งยุเฮ้ยไปเถอะไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูต้นทางให้อะไรต่ออะไรให้แทนที่มันจะช่วยกันบอกอย่าไปบอกไปเถอะไปเถอะดูสิคุณได้คิดดูในกลุ่มเนี่ยนี่เพื่อนรักกันนะนะดูสิผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้เอาคำมานินทาแต่ผมกำลังบอกว่ายากมากที่คุณจะหากลุ่มที่บอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นนะเฮ้ยคุณต้องสงบใจนะคุณต้องอธิษฐานอดทนนะคุณต้องไปขอโทษนะคุณต้องคืนดีกันนะคุณต้องรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์นะคุณอย่าเลิกกันนะคุณต้องพันผูกกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคุณต้องนะอดทนต่อกันและกันนะคุณรู้เปล่านี่คือกลุ่มที่หายากมากๆแล้วมันเกิดที่ไหนรู้เปล่ามันเกิดขึ้นในกลุ่มเซลล์คุณจะบอกว่ากลุ่มเซลล์นี่คือฐานกำลังของคุณคือความปลอดภัยของคุณเพราะว่าเหล็กรับเหล็กคนรับคนจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างคอยให้สติคอยหนุนน้ำใจคอยอธิษฐานเพื่อคุณและเขาไม่ลากคุณออกนอกทางเขาลากคุณมาอยู่ในทางของพระเจ้าถ้าคุณใช้บทเรียนเซลล์ของโบสถ์นะยกเว้นคุณเอาบทเรียนอื่นผมไม่รู้นะบางกลุ่มเซลล์ไม่ค่อยซื่อเท่าไหร่เอาอะไรไม่รู้มาพูดมาสอนกันสอนเองไม่รู้ออกไปทางไหนก็ไม่รู้ผมอยากให้คุณเองซื่อสัตย์เพราะที่เราคัดมารับรองมันดีแน่ๆนะถ้าเกิดคุณเองทำตามที่โบสถ์บอกผมเชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่แข็งแรงครอบครัวจะแข็งแรงธุรกิจคุณจะไม่ได้สวยเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเราสรรหาแต่สิ่งที่ดีมากๆเพื่อจะให้คริสตจักรของเราได้รับพระพรให้เราปรบมือให้กับพระเจ้าหน่อยเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นสำคัญมากๆนะใน40วันในชุมชนที่ผ่านมาผมหวังว่าพี่น้องคงจะได้รับพระพรดังนั้นผมเองอยากให้เราเองเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เป็นโฮสต์หรือเป็นเจ้าของบ้านหรือบางคนที่เป็นหัวหน้าเซลล์ที่ดูแลพวกเราแล้วก็ทำงานหนักเพื่อพวกเราให้เราปรบมือกับคนเหล่านี้ที่ทำงานหนักเพื่อพวกเราเองไหมครับพี่น้องทั้งคนที่เป็นโฮสต์และคนที่เป็นหัวหน้าเซลล์ปรบมือดังๆให้คนเด็กครับพี่น้องขอบคุณมากขอบคุณมากที่ทำงานหนักเพื่อพวกเราจะได้รับพระพรสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากผมจำได้นะตอนช่วงที่ก่อนโควิดระบาดขั้นรุนแรงเราไปบ้านของพี่น้องท่านหนึ่งคือบ้านของคุณไก่คุณฝนโอ้โหก็เตรียมอาหารอย่างดีนี่ผมยังคิดถึงเลยอยู่ครับพี่น้องเมื่อไหร่จะกลับไปบ้านแกสักทีนะพี่น้องนะมันเป็นบรรยากาศที่แฮปปี้มากๆเลยแล้วคุณรู้แบบปกติผมก็ไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนั้นหรอกนะก็ได้กินทีก็ที่บ้านแกนั่นแหละนะแม่เว้ยวันนี้ผมจะลุ้นวันนี้มีอะไรให้เรากินบ้าง คิดถูกคิดไม่ถูกก็ไม่รู้นะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นความเป็นกันเองไงพอเป็นกันเองมันแบบความเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟมิลี่นะมันเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้ที่เราเองได้ไปเจอกันใช้เวลาด้วยกันไม่ได้หมายความทุกกลุ่มเซลล์ต้องมีกินอะไรแบบนี้บางกลุ่มเซลล์ก็ไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอให้เราได้เจอกันนะมีน้ำเปล่ากินก็เจอหน้าคนที่รักเราก็ให้มีความสุขแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าและในกลุ่มเซลล์เนี่ยมันต้องอาศัยความพยายามมันถึงจะเกิดขึ้นได้ผู้สร้างสันติวานอย่างสันติจึงได้เกี่ยวความชอบธรรมพี่น้องผมชอบตรงนี้มากๆในภาษาอังกฤษบอกว่างี้คุณสามารถพัฒนาชุมชนที่มันเข้มแข็งได้นะที่ดำเนินชีวิตแบบถูกต้องกับพระเจ้าและนะรู้สึกได้รับผลดีนะจากและเขาบอกว่าและคุณจะเอนจอยกับผลดีนะมีวิธีเดียวที่คุณเองจะสามารถได้รับผลดีก็คือเมื่อคุณเองได้ตั้งใจนะให้น้ำหนักกับเรื่องการความสัมพันธ์ที่เราเข้ากันได้ในกลุ่มเซลล์คุณรู้ป่ะกลุ่มเซลล์ที่มีความสุขคือคุณต้องตั้งใจที่เราเองจะเข้ากันให้ได้ต้องยอมรับนะพี่น้องบางคนเข้ากันยากมากพูดจากันแพงๆแต่คุณรู้ป่ะถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่กลุ่มเซลล์คุณต้องเขาเรียกว่า do the hard work of getting along หมายความว่าคุณต้องตั้งใจให้น้ำหนักกับการที่เราเองจะพยายามเข้ากับคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าเขาไม่ได้คุณก็อึดอัดจริงป่ะนั่นน่ะบางคนนะพี่น้องคุณเข้ากลุ่มเซลล์ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่มีชอบอะไรบ้างเหรอไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบเจ้าของบ้านเอ้าไม่ชอบอะไรไม่ชอบอาหารไม่ชอบแอร์เย็นไปไม่ชอบร้องเพลงนานไปไม่ชอบพูดไม่เข้าใจไม่ชอบคนนั้นพูดแล้วทำไงดีย้ายย้ายเสร็จไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบย้ายอีกทีนึงโอเคย้ายไม่เป็นไรย้ายเสร็จไหมไม่ชอบไม่ชอบผมว่าคนที่เขาเองเจอคุณเนี่ยเขาก็ไม่ชอบคุณเหมือนกันนะบางทีเราคิดเราไม่ชอบเขาบางทีคุณไม่คิดว่าเขาคนแต่คนอื่นเขาอดทนเนี่ยเนี่ยเขาไม่พูดคุณพูดแต่เขาไม่พูดเขาอธิษฐานเผื่อพระเจ้าช่วยเขาชอบสักทีช่วยเขาแฮปปี้ช่วยเขาลงตัวเมตตาด้วย
ขาอดทนนะคุณพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องเรารักคุณแม้คุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรตกลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาชอบได้ยังไม่เป็นไรในโบสถ์เรามีหลายร้อยเซลล์ไม่มีปัญหาคงมีสักกลุ่มที่คุณชอบเองมันไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาหวังว่าจะเจอกลุ่มที่ชอบสักกลุ่มหนึ่งฮาเลลูยาเองมันไหมครับพี่น้องครับพี่น้องผมคุยในทางบวกผมกำลังบอกพี่น้องว่าเราเวลคัมคุณทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงแต่ผมอยากจะหนุนใจคุณว่าบางทีถ้าเราเองอยากจะมีความสุขในการเข้ากลุ่มเซลล์บางทีต้องไม่ใช่อาศัยคนอื่นเรามองที่คนอื่นเป็นภาระคนอื่นเท่านั้นบางทีเราต้องแบกภาระอันนี้ด้วยที่เราจะปรับตัวที่เราจะให้เวลาที่เราจะอดทนที่เราจะให้อภัยที่เราเองจะมองโลกในทางบวกที่เราเองจะยินดีอยู่แม้ละอาจจะมีบางอย่างไม่ถูกใจเราบอกพระเจ้าไม่เป็นไรเราไม่ใช่อยู่เพื่อเราเราอยู่เพื่อเขาด้วยในเวลาด้วยกันเพราะปัญหาหลายๆครั้งเวลาคุณเข้ากลุ่มเซลล์คุณเข้ากลุ่มเซลล์เพื่อตัวเองแต่คุณไม่ได้เข้ากลุ่มเซลล์เพื่อเสริมสร้างคนอื่นมีคน2แบบเวลาเข้ากลุ่มเซลล์ฟังผมดีๆคน2แบบเข้ากลุ่มเซลล์คนประเภทหนึ่งถือขวดน้ำมากลุ่มเซลล์คนอีกประเภทหนึ่งถือหลอดมากลุ่มเซลล์เข้าใจที่ผมพูดไหมหลายคนถือแต่หลอดอย่างเดียววันนี้ฉันต้องได้สิ่งที่ฉันชอบแล้วคุณก็ชิมไม่ชอบชิมไม่ชอบคุณชิมไปตั้งหลายครั้งไม่ชอบแต่จริงมีบางคนที่เข้ามาพร้อมกับวันนี้ฉันจะมาให้บางอย่างฉันจะมาเป็นพรฉันจะหนุนใจถ้าเกิดน้ำฉันไม่เต็มจะมีคนบางคนเติมให้ฉันบ้างแต่ถ้าเกิดของฉันเต็มฉันจะเทให้กับบางคนบ้างฉันมีบางอย่างที่จะให้เสมอพี่น้องครับบอกคนข้างๆนะถือขวดน้ำไปบ้าง อย่าถือตลอดอย่างเดียวบอกไปกับคุณพระเจ้าดีกว่าเดี๋ยวไปกับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านั้นเราต้องช่วยกันหน่อยครับพี่น้องในการเข้ากลุ่มเซลล์พระคัมภีร์บอกงี้ดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดสังเกตไหมพระคัมภีร์พูดถึงบรรยากาศนะครับพี่น้องเมื่อใดก็ตามที่คนของพระเจ้าทำไมครับไม่อยู่ด้วยกันนะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีชุมชนพระเจ้าบอกว่าอยู่ด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และน่าชื่นใจแล้ววันนี้เป็นนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่เราเองจะรู้สึกว่าการใช้เวลาในกลุ่มเซลล์เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจเองไหมครับพี่น้องน่าชื่นใจผมได้ชอบครอบครัวของพระเจ้ามากผมแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งเรามาร้องด้วยกันหน่อยดีไหมเนี่ยครอบครัวเดียวกันเอเมนมาร้องเพลงด้วยกันหน่อยมาวันนี้ร้องเพลงหลายเพลงเลยนะครับพี่น้องนี่โอเคOkay. I เกิดขึ้นแล้วนะร้องได้ไหมแล้วครอบครัวที่ผูกพันโอเคเสร็จที่เพื่อนไรไม่มีอีกแล้วเอาเสียงสูงๆนิดหนึ่งนะยิ่งเสียงต่ำร้องไม่ได้โอเคได้เกิดขึ้นแล้วครอบครัวที่ผูกพันจากวันนั้นที่ฉันได้ผูกใจเมื่อเราด้วยกันได้มามอบชีวิตให้กับองค์พระคริสต์สถิตอยู่ภายในไม่มีอีกแล้วกำแพงแห่งศัตรูพวกเราต่างรู้หัวใจเรารักกันจะคอยช่วยเหลือจนเจือไม่ท้อและไม่หวั่นตราบเท่าที่วันมีฉันและมีเธอครอบครัวเดียวกันผูกพันสายโลหิตที่พระคริสต์ทรงหลั่งละรวมทุกใจแม้จะต่างกัน
ครอบครัวเดียวกันร่วมฝันร่วมฝันฝ่าปรารถนาถึงจุดหมายดังตั้งชาทุ่งนาที่เหลือพร้อมอยู่ข้างหน้าไม่รอช้าจะเก็บเกี่ยวเพื่อพระองค์ทุ่งนาที่เหลือพร้อมอยู่ข้างหน้าไม่รอช้าจะเก็บเกี่ยวเพื่อพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยารู้แล้วป่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วผมเองอยากให้คุณเองมองคริสตจักรไม่ใช่เป็นแค่ที่เป็นเหมือนกับภัตตาคารที่คุณจะมากินอาหารหรือเป็นโรงแรมที่คุณเองจะมานอนค้างคืนแล้วจากนั้นอีกวันคุณก็จากโรงแรมหรือจากภัตตาคารไปคริสตจักรไม่ใช่แบบนั้นคริสตจักรไม่ใช่เป็นที่ที่คุณเองจะมาได้โน่นได้นี่ได้นั่นคริสตจักรคือครอบครัวเป็นแฟมิลี่ของคุณแล้วคุณเองต้องมองคริสตจักรเป็นครอบครัวเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาให้เป็นแบบนั้นเรามาสามัคคีทำกันเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นพี่น้องกันเรารักกันเราผูกพันกันแล้วเราไม่ใช่เป็นบรรยากาศที่ตื้นเขินหลายครั้งพี่น้องครับหลายคนพยายามให้คริสตจักรเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่ตอบสนองความต้องการส่วนตัวของคุณเท่านั้นแต่คุณเองไม่คิดว่านี่เป็นครอบครัวที่เป็นพี่ฉันที่เป็นป้าฉันที่เป็นน้องฉันที่เป็นคนในครอบครัวของฉันพระเจ้าบอกว่าคนที่เป็นอายุมากกว่าให้ถือก็เป็นพี่ป้านะคนที่อายุน้อยกว่าน้อยกว่าให้ก็ถือก็เป็นน้องเป็นหลานเป็นเหลนของเราและเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือพี่น้องนี่คือบ้านของเราเรารักเขาและเขารักเราแล้วเราผูกพันกันคุณและผมถึงรักคริสตจักรมากผมรักคริสตจักรเพราะพระเยซูรักคริสตจักรเพราะคริสตจักรพระคริสต์เป็นศีรษะและคริสตจักรเป็นพระกายของพระเยซูผมรักคริสตจักร 100% และผมเองเทชีวิตทั้งชีวิตให้กับคริสตจักรเพราะคริสตจักรคือที่ที่พระเจ้าเคลื่อนไหวดังนั้นพี่น้องครับเราอยากให้พี่น้องทุกคนรักเสรีภาพรักโบสถ์เสรีภาพให้พร้อมกันฉันรักคริสตจักรเสรีภาพคุณล่ะครับคุณรู้ป่ะใครๆมาเรียกให้ผมเองไปเป็นสบโบสถ์ผมก็ไม่ไปนะผมจะเป็นสบของโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพจนตายกันไปข้างนึงดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ชอบผมขอโทษทีเราจะเจอกันอีกนานแต่ถ้าคุณชอบผมฮาเลลูยาเลยเจอกันอีกนานด้วยเหมือนกันเอเมนไหมครับพี่น้องอันนั้นเราแฮปปี้มากๆกับบรรยากาศของคริสตจักรเอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่งคือพี่น้องเราเรียนอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วการเติบโตขึ้นด้วยกันเราเติบโตขึ้นด้วยกันเราเรียนรู้ว่าเราต้องมีการเข้าส่วนเราไม่สามารถเติบโตได้โดยแค่นั่งฟังหรือโดยแค่เรียนเท่านั้นเราไม่สามารถเติบโตได้ผ่านการศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้นแต่เราเติบโตได้ด้วยการนำเอาสิ่งที่เราเรียนไปปฏิบัติในชีวิตจริงของเราแล้วเราจะเติบโตพระคัมภีร์บอกว่าจงเป็นผู้ประพฤติตามพระคำของพระเจ้าไม่ทราบมีกี่คนนะครับพี่น้องที่คุณเองเนี่ยครั้งนี้คุณเองได้เปิดบ้านมีกี่คนที่เป็นหัวหน้าเซลล์ครั้งแรกแล้วผมเองจะบอกคุณว่าคุณได้เริ่มต้นนำเอาสิ่งที่เรียนมาเอาไปใช้แล้วนะดังนั้นขอเราปรบมือกับคนที่เป็นโฮสต์กับคนที่เป็นหัวหน้าเซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องเอเมนพี่น้องเวลาคุณเองเนี่ยจะเรียนที่คุณเองอยากจะเป็นคนที่อยากจะเป็นนักกล้ามคุณไม่สามารถที่จะเพาะกล้ามได้โดยการอ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีกล้ามใหญ่ขึ้นโดยแค่นั่งอ่านหนังสือคุณอยากจะกล้ามใหญ่ขึ้นคุณต้องไม่ยกลูกเหล็กนั่งอ่านหนังสือไม่รับรองไม่มีกล้ามใหญ่ขึ้นนะครับพี่น้องคุณจะกล้ามใหญ่ขึ้นวิธีเดียวคืออ่านเสร็จคุณต้องเอาลงมือปฏิบัติทำนองเดียวกันถ้าเราเองต้องการเห็นชีวิตเราเองเติบโตขึ้นเราต้องนำไปปฏิบัติพระคัมภีร์บอกว่างี้เราเรียนว่าแบบนี้เราเติบโตขึ้นเร็วกว่าและเข้มแข็งกว่าด้วยกันอันที่จริงเราไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยตัวเราเองได้ลำพังเราไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้เพราะว่าเราจะมีหลายอย่างที่เราปฏิบัติไม่ได้เลยเช่นรักกันและกันหนุนใจกันและกันช่วยเหลือกันและกันมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณเองไม่เกาะกลุ่มไปกับคนอื่นเขาดังนั้นคุณเติบโตยากมากมากถ้าคุณไปคนเดียวโอเคไหมครับพี่น้องดังนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทเห็นไหมต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าสังเกตคำว่าต่อกันสนิทนะครับพี่น้องต่อกันสนิทเนี่ยเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆเราเติบโตโดยการต่อกันสนิทสังเกตแขนถ้าเกิดตัดปั๊บพี่น้องโตไม่ได้ขาตัดทิ้งโตไม่ได้แขนขาเอาไว้ว่าทุกอย่างจะโตได้เมื่อมันติดอยู่กับร่างเมื่อติดอยู่กับกายชีวิตคุณก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าคุณเองไม่เคยชอบสามัคคีธรรมไม่เคยชอบมาโบสถ์ไม่เคยชอบนะที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆในคริสตจักรของพระเจ้าหรือในกลุ่มเซลล์ผมจะบอกให้คุณโตยากมากๆหรือมันคนฉีกตัวห่างไปเลยห่างไปเลยแล้วคิดว่าคุณจะเติบโตด้วยลำพังตัวคุณเองโอ้พี่น้องครับคุณคิดไปเองแต่ไม่ใช่ตามพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์ว่าคือทำไมครับพี่น้องต่อกันสนิทวิธีเดียวที่คุณจะโตได้คุณต้องต่อสนิทต่อสนิทงั้นเราสนิทหลายร่างไม่ได้ก็จะไม่ครับพี่น้องอย่างนั้นอย่าเป็นชายหลายโบส
คุณพ่อผมแต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งสมัยก่อนชายสามโบสถ์ขอพระเจ้าเมตตาคุณอย่าเป็นชายสามคริสตจักรคริสเตียนสามคริสตจักรเอาโบสถ์เดียวพอคุณจะไปต่อไกลได้ไงครับพี่น้องนะแขนคุณวันนี้อยู่กับนายกออีกวันนึงไปอยู่กับนายขอได้ไงเข้าใจไหมครับพี่น้องคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องต่ออยู่ไกลใดไกลหนึ่งคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งดังนั้นวันนี้ถ้าคิดจะเป็นสมาชิกหนึ่งคริสตจักรพออเมนไหมครับพี่น้องทำไมเงียบจังหนึ่งคริสตจักรพอพูดไปกันหนึ่งคริสตจักรหาที่ที่คุณชอบแต่คุณชอบโบสถ์เสรีภาพต่อให้ติดเป็นส่วนหนึ่งของกายนี้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วเรารักโบสถ์เดียวไม่ใช่ไหมก็เราผมไม่ได้หมายความรักโบสถ์เดียวหมายความว่าเรามีแค่โบสถ์เราแต่ของกาละไมเขาว่าคุณต้องผูกพันกันหนึ่งโบสถ์เอเมนไหมครับพี่น้องนั้นพูดพร้อมกันฉันรักคริสตจักรเสรีภาพฉันจะผูกพันกับโบสถ์เสรีภาพฉันจะต่อกันสนิทในโบสถ์เสรีภาพแล้วคุณจะโตขึ้นคุณสังเกตหลายๆคนไม่เติบโตและสับสนงงเองทำไมก็วันนี้แกโผล่ที่นี่ทีวันนี้โผล่นั่นทีนี่โผล่นั่นทีนะอันนี้วันนี้ฟังวันนี้พูดวันนี้ฟังคนนั้นพูดวันนี้ฟังคนนี้พูดในสุดคุณรู้ป่ะคุณเลยไม่รู้คุณเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนกันแน่แล้วคุณกลายเป็นมนุษย์ไม่มีตัวตนเข้าใจไหมนะตกลงฉันเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนเฮ้ยฉันเป็นของที่นี่หรือเปล่าฉันเป็นที่นี่หรือเปล่าเป็นของที่นี่หรือเปล่าปรากฏว่าพี่น้องครับคุณไม่ได้ผูกพันที่ไหนจริงๆสักทีนึงวันนี้พี่น้องครับใจเดียวแม้กระทั่งคริสตจักรใจเดียวเหมือนกันคุณต้องหนึ่งเดียวเห็นไหมครับพี่น้องนั้นเรารักบทเสรีภาพเรารักบทเสรีภาพเราจะอยู่บทเสรีภาพถ้ามันลงตัวแล้วเดินหน้าไปด้วยกันให้เราผมไปขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเอเมนเอเมนเอเมนผมไม่รู้ครับพี่น้องผมเองรักคริสตจักรเสรีภาพมากและผมเชื่อพี่น้องจะรักบทของพวกเราด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องเอาละสังเกตและเป้าหมายของการเติบโตด้วยกันคือการเป็นเหมือนพระคริสต์พี่น้องครับเราจะช่วยกันและกันเหมือนพระเยซูมากขึ้นคุณรู้เปล่านะผมเองชอบอยู่บทเสรีภาพของเทพเพราะอะไรป่ะเรารู้จักคุณดีและเราช่วยคุณได้บางคนนะครับพี่น้องคุณชอบหลบซ่อน อยู่กลุ่มนี้เขารู้จักเรามากเกินไปขอย้ายกลุ่มคุณรู้มีบางคนออกจากโบสถ์เราคุณรู้เพราะอะไรรู้ป่ะผมจะบอกให้คุณรู้ออกเพราะโบสถ์อะไรดูข้างนอกดีมากแต่รู้ป่ะเพราะอะไรเขาไปยืมเงินคนอื่นตั้งหลายล้านและไม่จ่ายเงินเขาแล้วพอออกไปนะครับโทษบทไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่เคยพูดความจริงว่าจริงๆเขามีปัญหาแล้วเรารู้ด้วยคุณทำอะไรไว้แล้วเราบอกให้ไปคืนเขาซะคืนเขาซะรู้หรือเปล่าแล้วเขาก็ออกจากบทเราเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอยู่ไม่ยอมจ่ายเงินเขาแล้วพอออกเสร็จบทไม่ดีนู่นไปวันนี้เวลาคุณคนออกจากบทนะเวลาเขาฟังอะไรนะไม่มีใครออกจากบทแล้วจะพูดถึงบทตัวเองดีเท่าไหร่ส่วนมากถ้าเขาออกไปแบบไม่ถูกนะแต่ยกเว้นบางคนเขามีเหตุผลบางอย่างที่ควรกับอีกเรื่องนึงนะนั่นพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองจะรักคริสตจักรที่เราอยู่ให้เราบอกพูดพร้อมกันฉันรักเสรีภาพให้เรามีใจเดียวแล้วเราจะเติบโตขึ้นด้วยกันคุณจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเราจะช่วยพี่น้องเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นพระบิดาสอนว่าไงจนกว่าพวกเราทั้งหมดจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรู้เกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าแล้วเราจะได้โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเป็นเหมือนกับพระคริสต์ทุกประการพี่น้องครับเราอยากช่วยคุณเองเป็นเหมือนพระเยซูเราอยากช่วยพี่น้องยกโทษเหมือนพระเยซูรักเหมือนพระเยซูอดทนเหมือนพระเยซูแล้วก็ใจกว้างเหมือนพระเยซูชีวิตบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูเกิดผลแบบพระเยซูเราอยากเห็นพี่น้องเป็นแบบนั้นและเราช่วยกันแล้วเราจะเป็นแบบนั้นได้ให้เราปรบมือขอบคุณพระเยซูด้วยกันกลุ่มเซลล์ตั้งใจแบบนั้นและคุณจะโตหรือไม่โตขึ้นอยู่กับการเลือกการเลือกเราเข้าใกล้พระเจ้าได้มากเท่าที่เราเลือกถ้าคุณไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นทะเลาะฝ่ายวิญญาณเป็นความรับผิดชอบของใครของเราเองเพราะเราเป็นคนเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเองเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่เราเลือกได้เราสามารถเลือกจะเติบโตได้แต่การเติบโตเป็นการเลือกของแต่ละวันของทุกวันเราไม่สามารถเลือกแค่ครั้งเดียวหรือคิดว่าเราจะเติบโตไปเรื่อยๆได้เองทุกวันเราต้องเลือกที่จะเติบโตทุกวันเราต้องเลือกที่จะติดตามพระเยซูติดตามพระเยซูทุกวันเห็นไหมครับพี่น้องตื่นมาผมเลือกเฝ้าเดียวตื่นมาผมเลือกภาวนาพระคำตื่นมาผมเลือกอธิษฐานตื่นมาผมเลือกที่จะฟังเรื่องของพระเจ้าตื่นมาผมเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละวันทุกวันผมเลือกวันอาทิตย์ผมเลือกที่จะมาโบสถ์ระหว่างสัปดาห์วันพุธผมเลือกจะเข้ากลุ่มเซลล์เอ็มไหมครับพี่น้องนะผมเองเลือกที่จะเข้าเรียนไลฟ์คลาสบางคนเลือกจะมาเข้าเอ็นเคาน์เตอร์แม้คุณจะไปเที่ยวได้แต่คุณก็ไม่ไปคุณบอกโอเคไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวได้แต่ขอเข้าเอ็นเคาน์เตอร์ก่อนดีกว่าคุณเลือกคุณเป็นคนเลือกเข้าใจไหมครับพี่น้องดังขึ้นอยู่กับช้อยส์ของคุณว่าคุณเลือกอะไรในวันนี้พี่น้องบอกคนข้างๆหน่อยคุณเลือกเยี่ยมมาก
ปรบมือกับพี่น้องที่เลือกในวันนี้นะครับพี่น้องทั้งที่ออนไลน์ทั้งที่อยู่ในโบสถ์วันนี้คุณเลือกมาใกล้พระเจ้าแล้วเราจะเติบโตขึ้นด้วยกันเอเมนมั้ยครับพี่น้องแล้วประการที่4นี่พี่น้องผมมีเพลงอยู่เพลงนึงแต่ผมเองไม่แน่ใจผมจะร้องไปรอดหรือเปล่านะพี่น้องนะเนี่ยลืมไปเรียบร้อยเลยเนี่ยร้องไงไม่รู้เนี่ยนี่น้องๆร้องช่วยผมได้ป่ะเนี่ยข้าแสวงหาพระองค์ลืมไปแล้วอุตส่าห์เมื่อกี้ไปนั่งซ้อมอีกแป๊บนึงนะพี่น้องผมว่าผมไปไม่รอดแน่เลยนะพี่น้องเอางี้เลยกันแล้วไม่ร้องเลยแต่ผมชอบเพลงนี้มากเพราะอะไรรู้ป่ะพูดถึงการเติบโตตรงนี้ที่บอกงี้โปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณข้าให้เห็นเฮ้ยจำได้ละจำได้ละจำได้โอเคปอบตาปอบตาปอบตาช่วยร้องนะช่วยร้องนะโปรดเปิดตาแกโปรดเปิดตาฝ่ายวิญญาณให้ข้าเห็นเปลี่ยนจิตใจข้าเป็นมือพระองค์เปิดบัญชรแห่งท้องฟ้าได้พูดภาษาแปลกๆด้วยกันสักแป๊บดีไหมพูดภาษาพระวิญญาณให้เราเติบโตในพระเจ้าเรียนโคเรียนดารามาชักคาตาล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 าบาคาเซโกตอร์ราบาบาบาโอนานามาซาตาดาดานานามาซันโร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 ยันดา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 ชิกุริยันเล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 โกตอร์รามาโกโซโกตอร์โร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 ฮาเลลูยารามาซันโร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 ยันดาดาดามาซันโรโรยันดาดาฮิดูรามาโกดียันเล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 โกตอร์โรโรโรยันดา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 Sikura da ba 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 seketo ro 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 ro. Hallelujah, le 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 koshoto ro 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 ro. Hallelujah. ขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าแม่ผมอยากให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเอเมนมั้ยครับพี่น้องให้เราผมไปขอบคุณพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเวลาคุณเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าคุณมองโลกด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนกันคุณมองคนบางคนที่ไม่น่ารักในสมัยก่อนคุณจะหมั่นไส้และคุณเกลียดแต่เวลาคุณโตขึ้นในพระเจ้าเวลาคุณเห็นคนไม่น่ารักคุณบอกพระเจ้ามีอะไรที่ลูกช่วยเขาได้บ้างมั้ยให้เขาต่างจากเดิมคุณไม่ได้มองว่าพอเขาไม่ดีปั๊บคุณผะไปดีก็คุณหนีคุณดีคุณไม่ชอบแต่คุณจะมองว่าพระเจ้าลูกจะช่วยให้เขาดีขึ้นได้ยังไง
ลูกช่วยเขาเปลี่ยนได้ยังไงลูกช่วยเขาเป็นคนใหม่ได้ยังไงบ้างนั่นคือผู้ใหญ่มองเหมือนพระเยซูเวลามองเราเราเป็นคนบาปเราไม่ใช่ว่าต้องส่งไฟนรกมาเผามันให้หมดเลยไม่คนบาปพระบิดาจะช่วยเขาได้ยังไงจะไถ่เขาได้ยังไงจะกู้เขาได้ยังไงพระองค์ลงมาตายแทนเราบนกางเขนเพราะพระองค์รักเราพี่น้องคุณพร้อมจะตายเพื่อบางคนที่ไม่น่ารักมั้ยล่ะพร้อมจะอดทนเพื่อบางคนที่เขาพูดจาไม่เข้าท่ามั้ยพร้อมจะอดทนเพื่อบางคนมั้ยที่เขาอาจจะปิดใจณเวลานี้แล้วคุณจะบอกพระเจ้าค่ะช่วยลูกอดทนเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยวันนึงเขาจะรู้จักกับพระเจ้าคนที่เป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าคิดแบบนี้เอ็มมั้ยครับพี่น้องไม่คุณไม่อยากทําให้ใครเจ็บคุณอยากทําให้คนได้พรถ้าเราประเมินกับพระเจ้าด้วยกันเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าโอเคผมไปอย่างเร็วๆอีกอย่างนึงที่เราเรียนคือการรับใช้เราได้เรียนรู้ความจริง2อย่างเกี่ยวกับการรับใช้1คือเราต้องรับการปฏิบัติตัวเราต้องรับด้วยและ2เราต้องให้เราต้องฝึกปฏิบัติคนอื่นพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยปัญหาของบางคนคือว่าเราไม่เคยเปิดใจให้ใครช่วยเราบ้างเลยหรือให้ใครหนุนใจเราบ้างเลยถ้าคุณเป็นแบบนั้นเขาเรียกว่าคุณหยิ่งไปหน่อยแต่บางคนก็เหมือนกันคุณเองไม่เคยเปิดใจช่วยใครบ้างเลยเขาเรียกว่าคุณเห็นแก่ตัวไปหน่อยนึงมีบางคนทั้งไม่ยอมรับการช่วยเหลือแต่บางคนก็ไม่เคยคิดจะช่วยเหลือใครทั้งสองอย่างไม่ดีความเป็นจริงคือเราต้องทั้งรับการช่วยเหลือและในเวลาเดียวกันเราต้องพร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นพระคัมภีร์เลยพูดถึงเรื่องกันและกันเยอะมากๆรักกันและกันช่วยเหลือกันและกันห่วงใยกันและกันและเราต้องรับใช้กันและกันพี่น้องชีวิตของคุณเองไม่ใช่มาเป็นเหมือนมาเป็นแขกของโบสถ์คุณต้องรู้สึกว่าที่นี่เป็นคุณเป็นเจ้าของบ้านนะโบสถ์ใหม่ที่เราไปไม่ใช่โบสถ์อาจารย์อนุภาพไม่ใช่ชื่อผมด้วยซ้ำไปอาจารย์ไม่ใช่ไหมน้องเป็นโบสถ์ที่เราเองเราโอนข้อมูลนิติไปเรียบร้อยแล้วเป็นคริสตจักรของพวกเรานี่ไม่ใช่โบสถ์อนุภาพเป็นเจ้าของไม่ผมแค่นำในคริสตจักรเท่านั้นแต่พวกเราคือเจ้าของแล้วไม่ใช่คุณรู้สึกเป็นเจ้าของบ้านถ้าคุณไม่รับใช้ก็จะไม่มีใครรับใช้เพราะพวกเราคือเจ้าของบ้านเราเป็นคนดูแลเราเป็นคนทำให้บ้านนี้มีบรรยากาศอบอุ่นหรือไม่อบอุ่นเราเป็นคนกำหนดบ้านนี้เป็นบ้านที่ชื่นบานหรือไม่ชื่นบานเราเป็นคนกำหนดบ้านนี้เต็มไปด้วยความรักหรือเต็มไปด้วยความเกลียดชังเราเป็นคนกำหนดบ้านนี้เต็มไปด้วยการให้หรือเป็นบ้านที่ใจแคบเราเป็นคนกำหนดเพราะนี่คือบ้านเราและเราต้องร่วมกันรับใช้พระเจ้าทั้งเรารับและเราให้ในเวลาเดียวกันเราไม่อยากให้คุณเองมีทั้งสองอย่างพระเจ้าเรามารับพระพรแต่ในเวลาเดียวกันคุณคิดว่าแล้วฉันจะเป็นพรได้ยังไงบ้างแล้วฉันจะช่วยได้ยังไงบ้างแล้วฉันจะมีส่วนได้ยังไงบ้างผมคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ดีมากๆพระคัมภีร์เลยบอกว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงเห็นไหมโดยเฉพาะไงอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อคือในครอบครัวในคริสตจักรของพระเจ้านั่นเองพระคัมภีร์บอกว่าเพราะเราเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าดังนั้นผมขอบคุณพระเจ้าที่หลายอาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายคนร่วมกันรับใช้พระเจ้าและพี่น้องครับคุณเองเนี่ยควรจะอธิษฐานว่าอย่างนี้โปรดใช้ข้าพระองค์ให้มันนั่งพูดพร้อมกันโปรดใช้ข้าพระองค์บางคนบอกพระเจ้าโปรดใช้เขาด้วยเถิดโปรดใช้ข้าพระองค์แล้วเมื่อคุณอธิษฐานเช่นนี้ต้องเตรียมตัวได้เลยพระเจ้าจะใช้คุณแน่เอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อกี้ใครพูดเมื่อกี้พระเจ้าจะใช้คุณหมดทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้ากำลังมองหาคนที่พระองค์ทรงใช้กันได้แต่ผมเองเรียนรู้อีกคำหนึ่งที่อันตรายพอๆกับคำนี้คืออะไรรู้ป่ะพระเจ้าพอๆกับคำว่าใช้กับพระเจ้าคือคำว่าอะไรรู้ป่ะอะไรก็ได้ที่พระองค์ต้องการจะให้ข้าพระองค์ทำข้าพเจ้าจะทำอะไรก็ได้ที่พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าจะพูดอะไรก็ได้ที่พระองค์ต้องการให้ข้าพเจ้าถวายหรือให้ข้าพเจ้าพร้อมจะทำทุกอย่างที่ใดก็ได้ที่พระองค์ให้จะใช้ข้าพเจ้าให้ไปเกิดผลข้าพเจ้าพร้อมจะทำยังไงก็ได้นะครับนอกจากใช้ข้าพระองค์แล้วอีกคำหนึ่งที่อันตรายมากๆคือพระองค์เจ้าอะไรก็ได้พี่น้องลองบอกได้พระองค์เจ้าอะไรก็ได้เสร็จเลยพี่น้องครับเมื่อกี้คุณพูดมาพระเจ้าพร้อมจะใช้คุณแล้วก็เป็นอะไรก็ได้ชีวิตคือการผจญภัยและชีวิตคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนเรานั่งในรถไฟเหาะดังนั้นเมื่อเราบอกพระเจ้าอะไรก็ได้เตรียมตัวรัดเข็มขัดพระเจ้าจะนำคุณใช้คุณในรูปแบบต่างๆที่พระองค์ต้องการดังนั้นวันนี้พูดด้วยกันอะไรก็ได้ฮาเลลูยาพระเจ้าอะไรก็ได้พระเจ้าพร้อมจะรับใช้เรื่องเล็กก็ได้เรื่องใหญ่ก็ได้เรื่องกลางก็ได้เรื่องดูมีหน้ามีตาเรื่องไม่มีหน้ามีตาดูหลังฉากอะไรก็ได้รู้จักกวาดพื้นก็โอเคจัดกุ้ยก็โอเคเป็นครูสอนเด็กก็ได้เป็นปฏิคมก็ได้อะไรก็ได้พระเจ้าเล่นกีตาร์ก็ได้ร้องเพลงก็ได้หรือจะไปคุมเครื่องเสียงก็ได้หรือจะไปคุมแสงก็ได้หรือจะไปยืนสวัสดีคนหน้าโบสถ์ก็ได้อะไรก็ได้รู้จักใช้ข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ายินดีบอกมาเลยข้าพเจ้าพร้อมจะทำโอ้โหพี่น้องครับเชื่อผมครับพี่น้องคุณมีงานทำแน่
บอกคนข้างๆหน่อยคุณมีงานทำแน่อะไรก็ได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วสุดท้ายนะครับนี่มีเพลงแต่ไม่ร้องแล้วนะสุดท้ายการเหยียดออกด้วยกันสุดท้ายที่เราเรียนคือเหยียดออกด้วยกันผมจบลงตรงนี้พระคัมภีร์บอกงี้ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักพระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกแต่ผมชอบภาษาอังกฤษบอกว่างี้นะศาสนาแท้ประเภทที่เหมือนกับว่ายอดเยี่ยมในสายพระเนตรของพระเจ้าคือการที่คุณเองเหยียดออกเพื่อช่วยคนที่ไร้ที่พึ่ง homeless คนที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้พูดง่ายๆพี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการสำหรับบทเสรีภาพคืออะไรพระเจ้าอยากเห็นบทเสรีภาพเป็นบทที่เหยียดออกเข้าถึงชุมชนเป็นบทที่เหยียดออกนอกจากกรอบรั้วสี่เหลี่ยมของโบสถ์และเข้าไปสู่สังคมโลกเข้าไปสู่กรุงเทพเข้าไปสู่จังหวัดต่างๆเข้าไปสู่เอเชียและบอกพระเจ้าใช้พวกเราด้วยที่เราเองจะเป็นพรกับคนทั้งหลายเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นผมคิดว่าโบสถ์เสรีภาพกรุงเทพเราเองต้องการจะเป็นพรคุณรู้ป่ะเวลาเราสร้างโบสถ์ใหม่สร้างโบสถ์ใหม่นี้ผมขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราจะมีจุดหนึ่งที่โบสถ์ของเราที่เป็นจุดบริการชุมชนช่วยคนยากไร้แล้วผมอยากให้คุณมีส่วนด้วยตรงนี้หมายความว่าเราจะมีที่ที่หนึ่งที่เราเองติดแอร์ให้อย่างดีมีห้องและเราจะมีเชลฟ์คล้ายๆกับ7-Eleven ประมาณนั้นแต่ใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่ขอให้เขาเป็นคนยากจนขัดสนและเขาเองไม่มีอะไรจะกินหรือเขาไม่มีอะไรที่จะเหมือนกับเขามีความลำบากแล้วอยากให้เขาเองถ้าเกิดเขาหิวข้าวมาเอาข้าวที่โบสถ์เราไปมาเอาน้ำปลาที่โบสถ์เราไปมาเอาปลากระป๋องไปมาเอาทุกอย่างก็แล้วแต่และฟรีหมดคุณอยากจะมาเมื่อไหร่มาแต่ยกเว้นอย่าเอาไปทุกวันแล้วเอาไปขายกันนั่นเองนะครับแล้วเลยจะบริการเลยจะบอกว่าเรารักคุณแล้วถ้าเกิดเรามีเสื้อผ้าที่เราเองไม่ได้ใช้หรือเสื้อผ้าที่เราเองมีเยอะแยะเอามาถวายกับโบสถ์เราจะระวังไว้ตรงนั้นแล้วจะนัดใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีเสื้อให้เขามาหยิบเอาไปเลยเอาไปใช้เอาไปคุณจะไปทำแล้วก็ไปทำนะที่มันจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวคุณเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเกิดสมมติเขาไม่มาเขาไม่กล้ามาเราจะเข้าไปในชุมชนแล้วเราจะถามเขาว่ามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้บ้างไหมเราอยากจะเป็นพรให้เขาเราอยากจะบอกว่าพระเยซูรักเขาเราอยากจะบอกพระเจ้ารักเขามากๆจนส่งเรามาเพื่อเราจะเป็นพรแก่เขาพี่น้องครับคริสตจักรต้องเหยียดออกแล้วเราอยากจะช่วยคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราทำได้ดีที่สุดเมื่อไรรู้ป่ะเมื่อเราทำร่วมกันเมื่อเราทำร่วมกันเราทำได้มากกว่าบางครั้งพี่น้องว่าถ้าคุณไม่ร่วมกันคุณก็ไปทำนู่นนิดนี่หน่อยแต่คุณไม่เห็นพลังอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเดียวเข้าใจไหมครับพี่น้องแต่ถ้าเราทำร่วมกันเราอิมแพคชุมชนได้เลยเราอิมแพคเขตได้หลายๆเขตได้เราอิมแพคราชการเราอิมแพคกรุงเทพเราอิมแพคประเทศได้เราอิมแพคเอเชียได้ถ้าเราทำด้วยกันเพราะว่าเมื่อเราทำด้วยกันเราทำได้มากกว่าเสมอและที่โบสถ์ใหม่เราครับพี่น้องเราอยากจะมีอะไรครับเราอยากจะมีศูนย์เพื่อจะเป็นบริการชุมชนเราจะมีมิวสิกอะคาเดมี่คนมาเรียนดนตรีพี่น้องน้องที่โบสถ์เราที่ตีกองนี่เราขอบคุณพระเจ้ามีน้องคนหนึ่งที่โบสถ์เราที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพสอนเขาจากวันนั้นตีพังไม่เป็นเรื่องไปแล้ววันนี้ขึ้นมาตีข้างบนได้เป็นเพราะพี่น้องของเราที่โบสถ์คนหนึ่งที่เป็นมืออาชีพสอนเขาช่วยเขาพัฒนาเขาจนเขามาสามารถมารับใช้พระเจ้าได้ปรบมือกับพี่น้องทีมนมัสการที่ช่วยเขาหน่อยครับป้องก็ดีหรือโจ้ก็ดีที่ช่วยเขาแล้วพัฒนาน้องเราแล้วอยากจะมี Music Academy เพื่อจะเทรนคนช่วยเหลือคนนะเราอยากจะมี Language Center เราอยากจะมี Family Counseling Center ช่วยคนที่ต้องการจะมีชีวิตคู่ที่ดีครอบครัวที่ดีมาระบบเราอยากจะแนะนำเราอยากจะช่วยเราคริสตจักรต้องเหยียดออกและที่สำคัญคือเราอยากจะช่วยคนที่สำคัญที่สุดคืออะไรโบสถ์ต้องการทำอะไรอยากช่วยคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าให้รู้จักกับพระเยซูเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้ให้คนหลงหายกลายเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูอย่างจริงจังพี่น้องครับและนั่นคือฝันของพวกเราเราจะทำด้วยกันพี่น้องครับและเมื่อไม่มีผู้ใดไปประกาศให้เขาฟังเขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไรพระเจ้าบอกจงขอเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าตลอดทั้งแผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าขอวันนี้พี่น้องเราจะขอประเทศไทยด้วยกันขอพระเจ้าช่วยคนไทยมารู้จักกับพระเยซูคุณว่าเป็นคำอธิษฐานที่ดีไหมใครบ้างอยากเห็นคนไทยมารู้จักกับพระเยซูเยอะๆยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องเอเมนพระเจ้าบอกขอแล้วเราจะทำให้เกิดขึ้นแล้วขอไม่เพียงแค่ขอเราจะช่วยกันทำเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะช่วยกันนำทุกอาทิตย์เราจะพาคนเข้ากลุ่มเซลล์ทุกอาทิตย์เราจะพาคนมาที่คริสตจักรเพราะพระเยซูรักคนไทยทุกคนเอเมนไหมครับพี่น้องและสิ่งสำคัญคือถ้าคุณทำอะไรต่อไปอย่างแรกคืออย่าขาดการประชุมเมื่ออย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วแล้วสิ่งที่เราควรทำคืออะไรอย่าหยุดทำสิ่งที่เราทำอยู่พี่น้องครับผมขอหนุนใจพี่น้องอย่าหยุดทำสิ่งที่เราทำอยู่ในวันนี้เราจะไม่หยุดทำเด็ดขาดเอเมนไหมครับพี่น้อง
นะสิ่งที่เราทำอยู่เราจะทำไปเรื่อยๆเราจะไม่เลิกทำเราจะทำต่อไปทำจนกว่าพระเยซูจะมาขอพระเจ้าช่วยพวกเราให้เราเองยักโคกทำต่อไปเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้ผมขอให้เราเองได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็ทำกิจของพระเจ้าแล้วก็เดินกับพระเจ้าด้วยกันนะเราจะยังคงทำสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเราจะไม่เลิกทำเด็ดขาดสิ่งใดที่พระเจ้าเราทำเราก็จะขยันทำต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณรู้ป่ะถ้าคุณมากลุ่มเซลล์อยู่แล้วอย่าหยุดมาเรื่อยๆทำเรื่อยๆอย่าเลิกเด็ดขาดให้เราทำเป็นประจำทำเสมอทำอย่างต่อเนื่องและพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรเรานะครับแล้วก็อย่างที่สองทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปเราจะทำสิ่งที่เราทำอยู่ต่อไปเรื่อยๆเห็นนะครับเมื่อเราพูดถึงตรงนี้อย่าหยุดทำสิ่งอย่าหยุดทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ดังนั้นวันนี้ผมขอหนุนใจจงมาประชุมเป็นประจำต่อไปมาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆขอให้พี่น้องยังคงไปพบกันที่กลุ่มเซลล์ไปเรื่อยๆนะแล้วคนเองจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วผู้ใหญ่คุณเองทำนะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ต่อไปสำหรับผมจะทำอะไรต่อไปผมจะเฝ้าเดียวต่อไปผมจะมาประชุมวันอาทิตย์ต่อไปผมจะอย่างที่เราทำในกลุ่มเซลล์ที่ผ่านมาเราจะท่องจำข้อพระคัมภีร์ต่อไปผมจะเรายังจะทำโครงการเข้าถึงชุมชนต่อไปเราจะเข้าส่วนในการรับใช้พระเจ้าต่อไปเราไม่อยากให้พี่น้องได้เข้าส่วนต่อไปอย่างต่อเนื่องและไม่เลิกลาให้เรายืนขึ้นในการพี่น้องในวัน